ดีค่ะตอนนี้น้องกังฟูมาพบคุณหมอแล้วนะคะกังฟูไม่สบายมีอาเจียนแล้วก็มีท้องเสียนะคะอาเจียนท้องเสียแล้วน้องก็ครับที่ถูกก่อนก็ได้ตอนนี้ครับคุณหมอกำลังอธิบายเรื่องยาให้กับคุณลุงนะคะฟังเดี๋ยวกังฟูก็สบายดีแล้วนะลูกเนาะเดี๋ยวเวลาก็สบายดีแล้วตอนนี้คุณหมอแนะนำแล้วนะคะแนะนำคุณลุงนะคะว่าจะต้องทำยังไงนะคะเดี๋ยวคุณหมอว่าอะไรคะเอายานไปอะไรฉีดยาพื้นมาเฉดทั้งหมดเตาอีกแล้วก็คนมาต่อไปเอาไปฉีดที่บ้านเอาตาฉีดเป็นบ่ไม่เป็นจะบอกวิธีอยู่แต่พรุ่งนี้บอกคุณหมอว่าเราไม่ได้อยู่ไงจ้าอยู่ต้องมากว่าเตาได้อยู่คนมามาจะเตาอยู่เข้าบ้านไปจะเตากันนั้นหมอมาฉีดก่อนตากับยายก็งานเยอะมากเลยความจริงแล้วน้องไม่สบายมา2วันแล้วนะคะแต่ว่ามันติดเตรียมงานแม่ปอยนะคะเตรียมงานแต่งแม่ปอยแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นงานแต่งของแม่ปอยนะคะก็เลยไม่ได้จนดึกนะคะจนค่ำจนดึกก็เลยไม่มีเวลาพาน้องมาแต่พรุ่งนี้ก็จะไปทำงานต่ออีกวันนี้เราก็จะพาน้องไปทำงานด้วยนะคะฉีดยาแล้วก็จะพาน้องออกไปทำงานด้วยที่ทำงานก่อนนะคะจึงจะได้กลับพร้อมกันตอนเย็นนะคะกลับพร้อมกันตอนบ่ายนะแต่พรุ่งนี้เราถ้ามาแต่เช้าเอามาฉีดแต่เช้าได้ก็จะได้ฉีดเลยแต่ว่าต้องตากับยายต้องออกไปทำงานอยู่คนละอำเภอนะคะพรุ่งนี้ต้องไปคนละอำเภอสำหรับวันนี้ก็พาน้องมาฉีดยาก่อนนะคะน้องสีขาไม่สบายครับคุณน้องกังฟูเคยทนแล้วก็เก่งมากแข็งแรงมากเลยแต่วันนี้กังฟูง่อยเลยนะคะกังฟูง่อยเลยถ้าดูยาได้2ที่4ขนาดนี้ครับที่ราชีพมันจับเกี่ยวกับจับเกี่ยวกับน้ำใบเลือดใบเกี่ยวกับจับใบจับของที่ดีดีครับทั้งหมดยึดที่ฉีดเป็นสมุนมีกระป๋ายเล็กๆสุดเลยครับครับจะเดินยาสุดเลยตอนนี้คุณหมอกำลังสอนวิธีฉีดยาให้น้องหมาด้วยตนเองให้คุณลุงนะคะเผื่อจะได้ไม่ต้องหอบน้องมาทุกวันนะคะที่นี่ยากินกินแต่4ชั่วโมงรถเขาแรกก็ได้แต่4นะครับนี่เป็นแบบต่อในแบบเยาก็เสาแรงน้องกังฟูต้องกินยาทั้งเช้าเย็นนะคะแล้วก็ต้องมาฉีดทุกเช้าต้องมาฉีดอีกขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะขอบคุณคุณหมอมากมากเลยครับผมนะคุณฟูเดี๋ยวยายก็ไปจ่ายตังค่ายาน้องกังฟูก่อนนะคะสำหรับพี่นี้สั้นๆฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ